สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าลบหลู่อาถรรพ์วัตถุโบราณเอากลับบ้านมีอันเป็นไปแจ้งคืนแทบไม่ทันเมื่อวันที่4สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านของนายสมเกียรติบริบูรณ์อายุ54ปีหรือดวงแจ้งตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนายสมเกียรติได้เล่าเรื่องราวความลี้ลับอาถรรพ์ของวัตถุโบราณที่ค้นพบในที่นาของตนเองแล้วเก็บนำมาไว้ที่บ้านมีหัวกะโหลกมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่กลายเป็นฟอสซิลกระดูกสัตว์รวมทั้งมีดขวานหินเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากซึ่งมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องรวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาขอชมกันทุกวันนายสมเกียรติกล่าวว่ามีหลายคนขอวัตถุโบราณที่เจอนำไปเก็บไว้ที่บ้านสุดท้ายต้องรีบนำกลับมาคืนที่บ้านลงแจ้งกันอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าเมื่อนำไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วเกิดเรื่องราวไม่ค่อยดีในครอบครัวและบางคนต้องมีอันเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุทางญาติจึงนำวัตถุโบราณมาคืนเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่หลายคนบอกว่าไม่สบายใจเมื่อนำวัตถุโบราณไปเก็บไว้ที่บ้านสุดท้ายก็นำมาคืนลงแจ้งกันอย่างต่อเนื่องนายสมเกียรติกล่าวต่อว่าวัตถุโบราณที่ขุดพบนั้นมีหัวกะโหลกมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่กลายเป็นฟอสซิลกระดูกสัตว์รวมทั้งมีดขวานหินเครื่องปั้นดินเผาหม้อสามขาซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับที่ขุดพบที่หนองราชวัฒน์จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงแหล่งโบราณคดีบ้านกี่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งนี่ก็ถือมีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยคาดว่ามีอายุราว 3,000 ปีอยู่ในยุคหินใหม่เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และที่กลางทุ่งนายังขุดพบโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นลักษณะคล้ายหลุมฝังศพมนุษย์เป็นโครงกระดูกที่กลายเป็นฟอสซิลมีสภาพสมบูรณ์มากลักษณะเป็นรูปคนอยู่ภายในหลุมขนาดกว้าง 1.2 เมตรยาว2เมตรลึกลงไป50เซนติเมตรที่หัวกะโหลกมนุษย์พร้อมฟัน6ซี่พร้อมด้วยซี่โครงแขนขาที่กลายเป็นฟอสซิลล่าสุดทางกรมศิลปากรปิดกั้นพื้นที่ไว้เพื่อเสนองบประมาณเตรียมการสำรวจขุดเจาะศึกษาถึงประวัติโบราณวัตถุและทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ